เกมคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันในกลุ่ม C ครับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับในชุดสีม่วงกางเกงสีขาวครับพบกับทางด้านของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับในชุดสีเสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีดำครับเก็บ3คะแนนเต็มมาได้ทั้งคู่เลยครับถ้าเกมนี้มีทีมไหนชนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยหรือว่าจะเป็นอบจ.ชัยนาทก็ตามครับก็จะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับเอาละเกมเริ่มแล้วครับให้เข้าไปตรงกลางครับนัทกิจนัทกิจเห็นตัวซ้ายแลบขึ้นมาแล้วครับเป็นสุรชัยแล้วตวัดลูกนี้บอลข้ามผู้เล่นประตูแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับแล้วเคลียร์ทิ้งไปก่อนเลยครับทางด้านของอบจ.ชัยนาทครับดูครับทางด้านซ้ายครับด้านบนของมุมจอครับตรงนั้นโอ้เนี่ยครับวิ่งขึ้นมาสอดลงนี้แล้วกระดกข้ามศีรษะผู้รักษาประตูไปแล้วแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบครับพิชยะคงศรีครับพิชยะเปิดเข้ามาลูกนี้แล้วได้มงลูกนี้โอ้โหข้ามขานครับขับช้าครับพิชยะคงศรีครับชูมือให้สัญญาณเพื่อนแล้วครับแล้วเปิดมาได้แมตช์เปิดขึ้นมาแล้วบอลตกพื้นแล้วยังไงโอ้ธนภัทรช่างศรีก็คว้าไม่โดนแล้วแต่ว่ายังได้เป็นลูกเตะมุมอยู่ครับดูภาพช้าอีกครั้งครับจังหวะเปิดวางยาวๆขึ้นมาตรงนี้เขาแย่ตรงนี้รอผู้ตัดสินครับแล้วเป่านกหวีดมาได้ปั่นลูกนี้โอ้ปั่นได้ครับดูภาพช้าครับพิชยะคงศรีครับหลอกทีหนึ่งแล้วเป็นปรัชญาลองดีเป็นคนปั่นแล้วข้ามาตรงนี้ครับต้องปัดออกไปครับแล้วภาพตัดมาตรงนี้ครับยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0ครับมาดูกันต่อใน40นาทีครึ่งหลังครับว่าทีมไหนจะเก็บชัยชนะในเกมนี้ได้ครับหรือว่าจะจบกันแบบเสมอกันแบบนี้ครับมาตรงกลางให้ออกไปที่วิชันกลับมาที่สุรชัยย้อนกลับเข้ามาตรงกลางครับนักกีฬาโอ้โหแล้วตบมาลูกนี้ยังไงเด็กโอ้โหกระแทกกลับไปตรงกลางแล้วโดนปัดออกมาก่อนครับโอ้โหนักกีฬาเสนาโนริสครับจังหวะวางยาวขึ้นมาตรงนี้ครับให้กับอาชิตะนาวิทได้กึ่งยิงกึ่งผ่านวิชันโอ้โหแล้วลูกนี้โดนตัดได้ครับแล้วหูวิ่งแย่แล้วตอนนี้เติมขึ้นมา2คนให้มาของอบจ.ชัยนาทแล้วลากตบกลับเข้ามาตรงนี้โอ้โหยังสกัดได้ครับอาชิตะนาวินีแล้วแต่ยังไม่พ้นอันตรายยิงมาลูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ผ่านธนภัทรช้างศรีครับดูภาพช้าครับจังหวะลากหนีมาเนี่ยโอ้โหสิทธิพลไกรลาดครับเราสกัดได้ในจังหวะแรกของอาชิตะนาวินีครับด่าน2เนี่ยก็ยังมีครับโอ้โหแล้วธนวัฒน์เก็บได้ธนวัฒน์ดีเลิศโอ้แล้วพาหนีมาครับธนวัฒน์แต่ข้างในไม่มีใครธนวัฒน์ผ่านมา2ดันแล้วยิงเองถ้าเกมจบลงแบบนี้ครับกรุงเทพคริสเตียนก็จะมี6คะแนนครับผ่านเข้าสู่รอบถัดไปทันทีครับเปิดเข้ามาสิทธิพลโอ้โหแล้วหลอกยิงเลยครับสิทธิพลไกรลาดดูภาพช้าครับฟรีคิกสิทธิพลไกรลาดครับวิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้หลุดออกนอกกรอบครับบอลของอบจ.ชัยนาทเปิดขึ้นมาตรงนี้เอาแล้วหลุดมาทันไหมแล้วยังทันครับตบกลับเข้ามาข้างหลังแล้วหูโมงสกัดได้ก่อนแถว2ยังเป็นของอบจ.ชัยนาทเก็บได้ปานชนกให้กลับเข้ามาครับเป็นสิวัตรยังไม่ได้ออกมาทางด้านขวาอีกทีนึงครับทรงกรดโอ้โหแต่จังหวะให้ต่อไปแล้วไม่ได้แล้วออกมาลากหนีไปแล้วพุทธศิลป์เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับเก็บชัยชนะเหนือองค์การโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทครับไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ครับ